วัสดีค่ะรายการพลเมืองเด็กชุดนักสื่อสารน้อยมาแล้วนะคะวันนี้เราก็มาติดตามเรื่องราวของ3หนูน้อยในรถวิวแชร์กันต่อนะคะหลังจากที่ทั้ง3คนนั้นได้เลือกทำสื่อละครหุ่นมือนะคะปรากฏว่ามีปัญหาขึ้นมาค่ะเพราะว่าน้องบาสนั้นนะคะเกิดไม่สบายกระทันหันต้องไปหาหมอนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่น้องวุ้นกับน้องจ๋าแต่2คนนะคะก็แก้ปัญหาโดยการนำตัวช่วยมาเสริมทัพนั่นก็คือน้องแบงค์วัย13ปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากๆเลยนะคะและทำให้ละครหุ่นนั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้ววันนี้นะคะโจทย์จากพี่ๆมะขามป้อมที่มาช่วยฝึกสอนนั้นนะคะก็ให้น้องๆนั้นได้เขียนเรื่องราวในหัวข้อครอบครัวของฉันเพื่อคัดเลือกนะคะไปทำละครหุ่นความยาว10นาทีค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะยังต้องออกแบบละครหุ่นนะคะตัวละครจะเป็นอย่างไรต้องตัดชุดเองเรียกได้ว่าเป็นงานที่เด็กทั่วไปยังร้องว่ายากเลยนะคะแล้วเด็ก3คนนี้จะร้องว่ายากหรือไม่ผลงานของพวกเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่มาเนี่ยจะให้เรา3คนแยกย้ายกันไปคิดโครงเรื่องกันมาคนละเรื่องแต่ว่าจะอยู่ในหัวข้อบ้านของฉันอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเล่าอยากให้เรา3คนเล่ามีเวลาให้ครึ่งชั่วโมงเด็กๆเคยเขียนบทความป่ะครับนั่นแหละเหมือนกันเลยเขียนงั้นออกมาเสร็จแล้วก็เดินตอนนี้นะคะน้องๆทั้ง3คนนะคะก็ต่างแยกย้ายไปคิดโครงเรื่องของตัวเองออกมาแล้วนะคะเวลาตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะประมาณ5นาทีค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูค่ะว่าแต่ละคนคิดโครงเรื่องออกมาเป็นยังไงค่ะจ๋าคิดเรื่องอะไรออกมาเรื่องเกี่ยวกับคำสั่งพ่อแม่ค่ะมีเรื่องสี่คนค่ะมีคุณพ่อตีมีแม่เจี๊ยบแล้วก็มีพี่เอมีน้องบีค่ะทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเป็นมาตลอดแล้วก็มีวันที่เอไปเล่นที่หน้าบ้านก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเข้ามาแล้วก็นำลูกอมมาให้คล้ายกับเรียกว่าแต่ทีนี้น้องบีก็มาเรียกพี่เอกลับบ้านพี่เอก็ขับบ้านไปรับประทานอาหารแล้วก็อาบน้ำก็นอนจากนั้นพี่เอก็กำลังจะหยิบลูกอมที่ได้มารับประทานก็มีนางฟ้าออกมาแล้วนางฟ้าก็มาจับเกลือแล้วก็พูดถึงความสั่งพ่อแม่พี่เอก็คิดใจแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นแต่ก็ไม่ได้กินยาบ้าแล้วก็ไม่ได้พ่อแม่ทำไมจ๋าถึงเลือกที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเจอมาแล้วกับหมายถึงว่ากับชีวิตเราเพราะว่าแม่ที่ท้องหนูเขากินยาครับกินยาเสพติดอะไรด้วยใส่สเตรแลนท้องด้วยมันก็เลยเป็นเขาไม่บำรุงด้วยมันก็เลยเป็นการที่จ๋าสะท้อนภาพชีวิตของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยมีความรู้สึกไม่ดีนักต่อการใช้ชีวิตของแม่มาจึงนำบทสนทนานี้ไปพูดคุยกับคุณหมออุ้ยว่าสามารถสะท้อนอะไรออกมาได้บ้างข้อมูลที่จ๋าได้มาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะได้มาจากคุณพ่อนะคะหรือว่าคนที่เลี้ยงจ๋าจะไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อยากจะเรียนว่าน่าจะนำไปใช้เนี่ยพลิกวิกฤตตรงเนี้ยให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้กับคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นว่าเมื่อวันใดที่เรามีโอกาสว่าโอกาสที่เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเราจะต้องแยกทางกันนะคะเขาคงอยากจะมีภาพที่ดีของคุณพ่อที่ดีคุณแม่ที่ดีไว้ในใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณพ่ออาจจะเป็นสามีที่ไม่ดีนะคุณแม่อาจจะเป็นภรรยาที่ไม่ดีนะแต่เขาก็เป็นแม่ที่รักหนูมันก็ช่วยให้จ๋าเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีขึ้นกับชีวิตว่าอย่างน้อยเขาก็รู้ว่ามีคนรักเขาอยากให้เขาเกิดมานะมาจึงให้จ๋าได้ลองทบทวนสิ่งที่ผ่านมาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้จ๋าเกิดข้อมูลใหม่ๆและทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองอยากมีสติมากขึ้นแล้วเราเสียใจไหมไม่หรือว่าที่มันเหมือนกับเราได้รับผลจากไม่อะค่ะก็ดีกว่ามันเกิดมาเป็นแบบอื่นเป็นตาบอดก็มองไม่เห็นเป็นปัญญาก็ไม่รู้เรื่องเป็นหูก็ไม่ได้ยินอันนี้รับรู้ทุกเรื่องรับรู้ทุกอย่างแค่เรียนไม่ได้เฉยก็คือถ้าเราไปมองคนที่เขายิ่งกว่าเรามันก็ยังมีกำลังใจร่างกายเราอาจจะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมแต่สิ่งที่เรามีคือนี่ความคิดใช่ป่ะความคิดเราสมบูรณ์ทุกอย่างทีนี้เราก็ต้องเอาความคิดเราไปสู้กับคนข้างนอกพี่มองว่าคนที่สร้างตึก
หลังโตๆได้ไม่ใช่เพราะว่าเขามีขาแล้วเดินได้แล้วเขาจะสร้างตึกได้แต่เขามีความคิดใช่ป่ะเขาถึงสร้างได้สร้างเครื่องบินสร้างจากความคิดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาความคิดของเราเลี้ยงมันให้โตว่าให้เก่งให้แข็งแรงให้แข็งแกร่งอะไรเงี้ยก็จะได้เอาละค่ะมาถึงเรื่องราวของน้องเล็กอย่างน้องวุ้นกันบ้างวุ้นเล่าเรื่องยังไงนะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นคนรวยมีพ่อชื่อแม็กมีแม่ชื่อแอนมีพี่ชื่อถามีน้องชื่อแบงค์แบงค์เป็นเด็กเกเรชอบเล่นคอมพิวเตอร์และคิดอยู่เสมอว่าตัวการ์ตูนมีอยู่จริงแต่พี่จ๋าบอกว่ามันไม่มีจริงหรอกวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดแบงค์จึงไปเล่นเกมตัวการ์ตูนที่แบงค์ชอบออกมานอกจอคอมพิวเตอร์ตัวการ์ตูนที่เขาชอบนั้นเป็นตัวร้ายตัวการ์ตูนจึงพาแบงค์ไปทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นพาไปกินเหล้าสูบบุหรี่พอพี่กลับมาจากโรงเรียนก็ไม่เห็นแบงค์จึงออกมาตามหาก็ได้พบว่าแบงค์กินเหล้าพี่จึงพาแบงค์กลับบ้านแล้วแบงค์ก็ยังบอกว่าผมขอโทษครับแล้วครอบครัวก็ยังมีความสุขค่ะสำหรับน้องวุ้นเนี่ยก็จะมีเป็นเด็กที่มีบุคลิกลักษณะพื้นอารมณ์ที่เหมือนกับว่าจะมองโลกในแง่ดีแล้วก็อาจจะเป็นที่คุณพ่อคุณแม่เขาสอนบ่อยเรื่องทำบุญนะคะเรื่องของเวรกรรมเรื่องของสมาธิซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งวุ้นเองเนี่ยเขาอาจจะมีมุมมองของเกมที่ดูน่ากลัวทีนี้เนี่ยในยุคปัจจุบันยุคโลกาภิวัตน์เราได้ข้อมูลข่าวสารจากคอมพิวเตอร์คือเราได้ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์หลายๆด้านแม้แต่ตัววุ้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเองมองว่าเราน่าจะอธิบายให้วุ้นฟังอย่างเช่นเกมเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่เกมร้ายๆก็จะมีเกมการศึกษานะคะหรือที่เรียกว่า edutainment คือเล่นไปด้วยแล้วก็หัดสังเกตหัดนับจำนวนอะไรเงี้ยนะคะแต่จุดที่สำคัญที่อยากจะฝากน้องวุ้นแล้วก็ฝากผู้ชมทางบ้านฝากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราตกลงกับเด็กนะคะในการเล่นเกมเนี่ยสำคัญนะคะก็คือว่าโดยทั่วไปก็จะแนะนำว่าอย่างวันธรรมดาหรือวันเรียนหนังสือเนี่ยก็ไม่ควรจะเล่นเลยนะคะแล้วก็ควรจะให้เล่นวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็ไม่เกินวันละ1ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้วุ้นเองเนี่ยเขามีความรู้สึกที่ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวเรื่องเกมเกินไปแล้วก็เรียนรู้ว่าถ้าเราเล่นเกมอย่างมีลิมิตเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้มาที่เรื่องราวของหนุ่มคนสุดท้ายอย่างน้องแบงค์กันบ้างค่ะเล่าให้ฟังได้ไหมของแบงค์เป็นยังไงคะมีครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้ก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องครอบครัวนี้รักสิ่งแวดล้อมเพราะตอนนี้โลกกำลังร้อนมีวันหนึ่งพ่อกับแม่ไปข้างนอกแม่ก็เลยบอกให้ก๊อตดูแลน้องกับเจ้าสุนัขเพราะมีสุนัขอยู่ด้วยพ่อแม่ออกจากบ้านไปน้องกับเจ้าสุนัขก็วิ่งเล่นในบ้านน้องก็ไปเปิดน้ำไว้เปิดไฟไว้เจ้าหมาก็วิ่งจนเข้าของล้มหมดจนก็ต้องว่าก็ต้องว่าจนน้องร้องไห้พอแม่กับพ่อกลับมาพ่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยบอกว่าน้องกับเจ้าหมามันวิ่งเล่นจนทำให้เข้าของมันรกแม่ก็เลยบอกว่าอย่าไปว่าน้องเอางั้นเอาอย่างนี้ให้ครอบครัวเราเนี่ยไปปลูกต้นไม้ให้สบายอารมณ์ทำไมเราถึงตั้งใจที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะก็ตอนนี้มันจังเป็นโลกร้อนก็เลยขึ้นมาแล้วเรามองว่าไอ้ภาวะโลกร้อนนี่มันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตแบงค์ยังไงทำให้โลกร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายจนทำให้น้ำท่วมโลกถ้าวันที่น้ำมันท่วมโลกขึ้นมาจริงๆแบงค์คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนก็จะไม่อยู่ก็จะก็จะตายกันหมดใช่ไหมคะเมื่อทั้ง3คนได้คงเรื่องมาเรียบร้อยพี่ทีมะขามป้อมจึงให้น้องๆลองเลือกเรื่องที่คิดว่ามหัศจรรย์ที่สุดออกมาค่ะพวกเราทั้ง3คนว่าเรื่องไหนมันน่ามหัศจรรย์ที่สุดเรื่องอะไรเรื่องของใครวุ้นทำไมถึงเรื่องของวุ้นนะครับก็มีตัวปีศาจออกมาจากคอมโอ้ยแรงโอเวอร์อย่างแรงหลังจากตกลงโครงเรื่องได้เรียบร้อยปรากฏว่ามีตัวละครทั้งหมด7ตัวค่ะซึ่งน้องๆจะต้องทำหุ่นละครมือพ
พี่กิตและพี่เมยจึงสอนวิธีการทำหุ่นมืออย่างง่ายๆเริ่มจากนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาทำให้เป็นก้อนกลมๆค่ะเราได้เจ้าสิ่งนี้มาแล้วใช่ไหมครับเราเจ้าสิ่งนี้มาขยำก่อนเลยขยำให้มันเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ทีนี้หาช่องครับเอาช่องเนี่ยเอานิ้วเรานี่แหละใส่เข้าไปหาช่องเห็นไหมทีนี้เอาเทปกาวครับพันกระดาษได้ไหมถูกต้องอย่างนั้นถูกต้องจ้ะช่วยกันช่วยกันทีนี้เอาเจ้านี่ครับเจ้ากระดาษแข็งอันนี้เอามาวัดตรงนิ้วเราพันไว้เมื่อได้แกนนิ้วที่จะใส่เชิดหุ่นแล้วก็นำไปติดกับก้อนกระดาษค่ะคลุมด้วยใยสังเคราะห์จากนั้นนำถุงเท้ามาใส่ไม่ใช่หัวหุ่นมัดได้ให้เป็นรูปร่างกลมๆง่ายแสนง่ายแบบนี้แบงค์จ๋าวุ้นก็เลยทำออกมาได้อย่างสบายสบายค่ะบ๊อบบี้ค่ะมาน้อยค่ะบ๊อบบ๊อบพี่สาดครับตอนนี้เราได้หัวแล้วทีนี้เป็นการบ้านต่อนะครับเด็กๆให้เด็กๆไปวาดรูปมาออกแบบตัวละครทั้งหมดหลังจากพี่กิตให้การบ้านออกแบบตัวละครหุ่นมือตามโครงเรื่องที่น้องๆทำจำนวน7ตัวนั่นก็คือพ่อแม่พี่สาวน้องชายปีศาจสุนัขและนางฟ้าผลปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครูกิตให้การบ้านอะไรไว้คะให้ออกแบบชุดค่ะแล้วคุณออกแบบมาหรือยังออกมาแล้วค่ะอยู่ไหนว้าวทำไมถึงออกแบบพี่สาวคะถ้าหนูทำตัวนี้อ่ะวุ้นออกแบบมาเพียง1ตัวเท่านั้นค่ะในขณะที่จ๋าและแบงค์ทำแล้วหายไปแล้วเล่าให้ฟังเอาไปวางไว้บนโต๊ะกันบ้านแล้วตื่นเช้ามามันก็หายไปเลยเอามาทำสักพักนี่เองครับทำไมอ่ะลืมเด็กเขาเด็กก็ด้วยความเป็นเด็กอะค่ะบางทีเขาก็อยากจะเทสผู้ใหญ่เหมือนกันว่าสั่งชั้นหรือว่าให้กันบ้านชั้นเนี่ยทำก็ได้ดูพี่เขาก็ดูใจดีนะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นเทสนิดนึงเวลาที่ approach เด็กพวกนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้ก็คือว่าเราต้องเข้าหาเขานะคะอย่างท่าทีที่นุ่มนวลแต่จริงจังนะคะสังเกตว่าพี่มาก็จะไม่ได้แสดงอารมณ์แบบเปรี้ยวกาตวาดเข้าหรือเสียงดังนะคะเพราะการที่เราทำแบบนั้นเนี่ยเด็กจะรู้สึกไม่มั่นใจแล้วว่าเอ๊ะพี่เขาหวังดีเราหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าพี่เขาเกลียดเราไหมคือทำให้ความสัมพันธ์เสียอันที่สองเนี่ยก็จะทำให้เด็กรู้สึกว่าเป็นโมเดลนะเวลาฉันไม่พอใจใครหรือว่าสั่งใครแล้วไม่ทำนะฉันต้องแบบเสียงดังๆนะคะแล้วก็ทำแบบท่าทางโมโหไว้นะคะเป็นเหมือนการแก้ปัญหาที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ผลของการไม่ทำการบ้านมาจึงเข้าไปพูดคุยอย่างนี้ค่ะเราต้องออกแบบตัวละครหุ่นกี่ตัว7ตัวถ้าสมมุติเมื่อวานเราทำกันมานะเป็นไงตอนนี้สบายแล้วสบายใช่ไหมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จแต่แทนที่เราจะได้นั่งเย็บชุดกันแล้วใช่ไหมคะออกแบบหน้าตาก็ต้องมานั่งวาดรูปใหม่เดี๋ยวสักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวไม่ทำแล้วครับเดี๋ยวไม่ทำแล้วครับเมื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลของการไม่ทำการบ้านมาก็ให้น้องๆรีบออกแบบตัวละครให้เสร็จโดยยังคงกิจกรรมในวันนี้เหมือนเดิมคือน้องๆต้องตัดเย็บตุ๊กตาหุ่นมือทั้ง7ให้เสร็จค่ะมาดูนี่ชมพูด้วยน้องสาวอันนี้นางฟ้าของพี่วุ้นใช่ไหมได้อันนี้คืออะไรอะครับอันนี้คืออะไรอะพี่แบงค์อันนี้ไอ้รูปกลมๆอะเขาเรียกอะไรรูปพลังใช่ไหมอันนี้อาวุธมันใช่ไหมเป็นจอบพลังใช่ไหมครับแสดงว่าทุกอย่างเนี้ยพี่แบงค์จะต้องทำทุกอย่างให้เหมือนตามนี้ด้วยนะอย่างแรกคือเดี๋ยวให้ตัดกระดาษแข็งออกมาก่อนเมื่อตัวหุ่นผ่านพี่กิตก็สอนวิธีการตัดเย็บค่ะโดยเริ่มจากการทำแบบในกระดาษให้ขนาดพอดีกับมือที่จะสวมเข้าไปจากนั้นให้น้องๆนำแบบไปร่างลงในผ้าแล้วตัดออกมาเป็นคู่แบบนี้ค่ะประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตัดให้พอดีนะจะระวังเป็นแกงยับนิ้วเลย
ซึ่งทุกขั้นตอนทีมงานและพี่กิจตกลงกันแล้วนะคะว่าจะให้น้องๆได้ลงมือทำเองเพื่อฝึกฝนสมาธิฝึกงานเย็บปักถักร้อยและเสริมเพิ่มคุณค่าและความภาคภูมิใจในผลงานให้กับน้องๆค่ะนี่เราได้ตัวแล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการเย็บซึ่งสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับเข็มและได้เมื่อตัดผ้าได้เรียบร้อยพี่กิจก็สอนให้น้องๆเย็บผ้าโดยกำหนดพื้นที่ที่ต้องเย็บค่ะตรงแขนส่วนนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงไหนห้ามเย็บอีกเรา3คนเนี่ยมีใครเคยเย็บผ้ามาก่อนหน้านี้มั้ยคะมีไหมยกมือขึ้นมีวุ้นมีวุ้นแม้น้องวุ้นจะบอกว่ามีประสบการณ์เย็บผ้ามาก่อนนะคะแต่เมื่อต้องเอาได้เข้าเข็มก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยล่ะค่ะนิดเดียวนิดเดียวดันกลับไอ้เกือบแล้วเกือบแล้วช้า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 ดันเข้าไปอีกจับจับเยี่ยมเย็บยังไงก็ได้ให้ผ้า2ชิ้นติดกันค่ะแล้วแต่เทคนิคเลยคุณเคยเย็บผ้าเองบ้างไหมคะเคยค่ะใครสอนก็ทำเองแล้วแม่ได้สอนไหมคะแม่บอกว่าอย่าทำเลยเดี๋ยวเข็มจิ้มเองแล้วทำไมวุ้นถึงทำล่ะก็หนูอยากทำหนูอยากทำมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายแล้วผลปรากฏว่าพอลองทำแล้วเข็มจิ้มไหมก็จิ้มบ้างแต่ทนได้แต่ทนได้เวลาเราเย็บผ้าเนี่ยคิดว่ามันได้ประโยชน์ยังไงบ้างก็เราก็กลับนำสิ่งของที่เราเย็บอ่ะกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วมันฝึกอะไรเราไหมฝึกสมาธิเราไหมใช่ฝึกสมาธิฝึกยังไงบ้างก็ทำให้เราใจเย็นลงอะไรอย่างเงี้ยบุญนี่ได้เคยเย็บอะไรไว้บ้างแล้วบ้างก็เย็บหมอนอะไรที่มันขาดแต่เย็บตอนแม่ไม่อยู่เพราะว่าถ้าเย็บต่อหน้าแม่เดี๋ยวแม่ว่าเพราะว่าแม่ไม่อยากให้เย็บเพราะกลัวเข็มจิ้มนิ้วแสดงว่าหนูอยู่ที่บ้านหนูต้องแอบเย็บเหรอคะหายากในเด็กสมัยนี้ที่ชอบเย็บปักถักร้อยนะคะคือตัวหมอเองเนี่ยมองว่าการดูแลเด็กที่เป็นเด็กพิเศษนะคะอย่างเด็กๆทั้งหลายในเรื่องนี้ที่เราได้ดูกันเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีข้อจำกัดข้อจำกัดของเขาเราก็พยายามทำให้ข้อจำกัดนี้เนี่ยเขาอยู่ได้อย่างมีความสุขหรือว่าอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ปกติที่สุดข้อจำกัดเขาคือการใช้แขนขาการเคลื่อนไหวนะแต่การใช้มือเขาเนี่ยไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าต้องเปิดโอกาสให้เขาทำอันนี้ก็โยงไปถึงกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าในบางครั้งเวลาเราดูแลเด็กพิเศษเราจะมีความรู้สึกว่าเราสงสารเขาต้องประคบประงมต้องทนุถนอมนะคะก็จะทำให้เขาขาดโอกาสในการพัฒนาของน้องอุ้นเนี่ยคือถ้าชอบเย็บปักถักร้อยนี่ให้ทำเลยนะคะแล้วก็นอกจากที่เขาจะได้ทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วเนี่ยยังเป็นตัวที่เป็นกิจกรรมที่เสริมความรู้จักมีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถนะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในเด็กทุกๆคนเมื่อทำโครงสร้างเสร็จก็ประดับตกแต่งเพิ่มเติมความสวยงามซึ่งกว่าตัวละครหุ่นจะเสร็จน้องๆก็ใช้เวลาไปถึง2ทุ่มค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นไงจ๋าทำตัวอะไรคะหมาทำตัวหมาเป็นยังไงบ้างยากไหมยากขั้นตอนไหนเย็บเราคิดว่าขั้นตอนการเย็บยากที่สุดใช่ไหมคะแล้วเราใช้เวลาทำนานไหมกว่าจะได้เป็นตัวนี้ก็ไม่ค่อยไปประมาณสักสองสามชั่วโมงกันพอได้ผลงานออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงก็ดีจากคิดว่าจ๋าได้อะไรจากการทำละครของเราบ้างใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นสมาธิก็ขึ้นมีสมาธิมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะแบงค์คิดว่าขั้นตอนไหนยากที่สุดเหมือนกับจ๋าเลยสิเพราะอะไรอ่ะมันยากไม่ค่อยเป็นเย็บไม่ค่อยเป็นแต่สุดท้ายเราทำได้ไหมภูมิใจไหมภูมิใจครับเอาละค่ะเพื่อเป็นการทดสอบว่าน้องๆได้เรียนรู้ผลของการไม่ทำการบ้านมาหรือไม่มาและพี่กิจจึงให้การบ้านชิ้นใหม่ที่มีจำนวนมากถึง3หัวข้อค่ะกลับดึกแถมตื่นมาต้องมีการบ้านมาส่งอีกด้วยนะคะไม่รู้ว่าทั้ง3คนจะว่าอย่างไรอ
ียบร้อยแล้วนะคะพี่กิจให้การบ้านเราไว้ตั้งแต่เมื่อวานเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่เราจะต้องส่งการบ้านที่กิจตรวจแล้วล่ะว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยผ่านหรือเปล่าข้านี่แหละปีศาจเบบี้สวัสดีค่ะเราคือนางฟ้านะคะโอ้สุดยอดเลยนี่ปรับอารมณ์ได้ทุกอย่างเห็นแล้วครับเป็นผลงานที่แบบชอบมากสรุปว่าตัวหุ่นละครที่น้องๆออกแบบมานี่ถือว่าผ่านครับผ่านหมดใช่ไหมคะเยี่ยมเย้เราเห็นความแตกต่างของเมื่อวานกับวันนี้ไหมเมื่อวานทำไม่เสร็จเมื่อวานทำไม่เสร็จวันนี้ทำเสร็จเลยเออแล้วทำไมวันนี้ถึงทำเสร็จเมื่อวานถึงทำไม่เสร็จเนี่ยโดนดุอีกอะไรนะเนี่ยโดนดุอีกที่ดุเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเป็นไงเราไม่ทำเราไม่ทำเราไม่ทำใช่ไหมคะถ้าวันนี้ทำเนี่ยดุไหมมีดุไหมไม่ดุไม่ดุใช่ไหมคะยอดเยี่ยมไม่มีที่ติอย่างนี้สิคะถึงจะเรียกว่าผิดเป็นครูเมื่อทำการบ้านมางานก็เดินไปข้างหน้าไม่ช้าไม่เสียเวลาซึ่งวันนี้พี่กิจก็จะให้น้องๆได้ซ้อมเชิดหุ่นและภาคเสียงค่ะซึ่งทั้ง3คนก็ขอตัวช่วยเพิ่มเป็นเพื่อนอีก4คนค่ะเพื่อมาช่วยเชิดหุ่นและภาคเสียงพี่กิจจึงให้ทั้ง3คนไปชวนเพื่อนๆ เพื่อมาเตรียมซ้อมกันค่ะคนตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะตามเพื่อนไปช่วยในการแสดงละครของครั้งนี้ค่ะและตอนนี้นะคะกำลังมาตามอ้อยแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะต้องตามคืออ้อยกับใครนะเปเล่ครับจะมาตามอ้อยกับเปเล่ค่ะเปเล่ไปช่วยหน่อยช่วยอะไรครับช่วยภาคเสียงหน่อยภาคเสียงอะไรปีศาจเสียงร้องๆนี่เป็นปีศาจนะเฮ้ยตาเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนกันดีกว่าเห็นจ๋าบอกว่าเราเคยมีประสบการณ์ภาคเสียงด้วยเหรอก็เคยครับเคยภาคเสียงเป็นในจันทร์หนวดเขี้ยวที่ว่าเปิดบ้านสีสังวาลนะครับแสดงครับผมค่ะแล้วรู้ไหมทำไมเพื่อนถึงให้เราภาคเสียงเป็นตัวปีศาจไม่รู้เหมือนกันครับอะไรนะมันเหมาะคนแรกที่น้องๆไปตามมาช่วยคือเปเล่โดยให้เปเล่พากย์เสียงปีศาจค่ะซึ่งเปเล่นั้นเป็นโรคกระดูกข้อต่อผิดปกติทำให้ต้องนั่งอยู่บนวีลแชร์แบบนี้ค่ะขออนุญาตนะคะอาจารย์คนต่อมาคือน้องอ้อยให้มาช่วยเชิดหุ่นค่ะซึ่งอ้อยนั้นเป็นโรคกระดูกเปราะเดินไม่ได้ต้องนั่งวีลแชร์แต่ว่าแขนนั้นปกติดีค่ะอนุญาตค่ะคนที่3คือน้องอังให้มาช่วยพากย์เสียงแม่และนางฟ้าค่ะอังติดเชื้อไวรัสไขสันหลังทำให้ช่วงขาไม่มีแรงและเดินไม่ได้ค่ะขออนุญาตครับและคนสุดท้ายคือน้องอ้อมซึ่งเป็นโรคเดียวกับเปเล่ค่ะโดยให้มาช่วยเชิดหุ่นค่ะในตอนหน้านะคะทั้งทีมนั้นจะต้องซ้อมและซ้อมอย่างหนักนะคะเพื่อให้ละครหุ่นนั้นออกมาเป็นที่ประทับใจของคุณผู้ชมค่ะว่าแต่ละครจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามในตอนหน้านะคะและสำหรับวันนี้ทีมงานพลเมืองเด็กก็ต้องลาไปก่อนนะคะผมมีเรื่องอยากจะบอกอย่างเรื่องอะไรจ๊ะพบกับละครหุ่นสุดสนุกของน้องๆกลุ่มนี้